นี่เป็นทางเข้ามาแต่บ้านดงกระสินแคมนาเพิ่นก็มีหนองป่าพร้อมบ่อนี้มีน้ำห้วยสามารถปิดเปิดได้อยู่แคมเซก็สิมีสวนน่าจะแม่นสวนมันบ้านสนเผ่าผู้ไทยฟังเบื้องนั้นแม่นบ้านดงเซไปดีพี่น้องหมดสู่ผู้สู่คนเนาะตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่บ้านดงบูนต่อใส่บ้านดงกระสินเมืองหนองบกแขวงข้าม่วนพี่น้องทีนี้สิพาพี่น้องเฮามาขี่รถเลาะเบิ่งธรรมชาติท้องไร่ท้องนายามเช้าอยู่เขตบ้านดงกระสินต่อใส่บ้านน้ำพุเมืองหนองบกพี่น้องบรรยากาศเช้าวันนี้อากาศสุ่มเย็นพี่น้องคืนนี้มีฝนตกฤดูนี้ก็เป็นฤดูเฮ็ดไร่เฮ็ดเฮ็ดนาเฮ็ดนาปีเนาะนาเขตนี้พี่น้องชาวนาเพิ่นเฮ็ดนาผายหรือว่านาหว่านต้นเผากำลังเขียวทางหน้าแม่นบ้านดงกระสินติดกับบ้านดงบูนบ้านดงกระสินก็ถือว่าเป็นบ้านใหญ่โอ้ใจกลางบ้านคนปูคนปูคอนกรีตพร้อมเลยอาจจะปูทุกหอมทุกซอยเลยบ้านนี้บ้านคนปูเฉพาะภายในบ้านออกมาเขตนอกของบ้านก็บ่ได้ปูสองข้างๆก็จะเป็นสวนมันต้นหรือว่ามันสำปะหลังแล้วก็สวนยางพาราถนนหนทางก็เป็นทางดินแดงแต่ว่าเพิ่นปรับหน้าทางนะบ่มีคุ้มบ่มีบ่อแลนสะดวกสบายที่ข้างหน้าจะมีน้ำเสบังไฟแนวนิ้วลมสมบูรณ์ขนาดเลยสาวบ้านเพิ่นกำลังไปให้ไปหน้าตื่นแต่เช้าบางคนก็เอาข้าวไปส่งผัวข้าวไปส่งอ้ายส่งเอื้อยที่เขาเจ้าไปลุกแต่เช้าไปเฮ็ดหน้าก่อนนะบางคนก็ไปไถหน้าบางคนก็ไปดำหน้าตัววิวพี่น้อยน้ำพักขนาดยังเป็นธรรมชาติยังเป็นแบบดั้งเดิมอยู่นี่เป็นทางเข้ามาแต่บ้านดงกระสินทำอิดเข้าทางอันบ้านดงบุญก่อนเนาะดงบุญใหญ่แล้วก็มาบ้านดงกระสินแคมนาเพิ่นก็มีหนองป่าพร้อมหนองป่าธรรมชาติหลังจากแล้วให้แล้วหน้านะครับเจ้าก็สิดูดป่าด้วยพี่น้องหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีนะเนาะ
ชาวบ้านพี่น้องชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเฮาเพิ่นก็สิดูดปลากินปลาคอแล้วบัดนี้พี่น้องเข้าไปนี้ก็สิมีหลายบ้านเป็นต้นว่าบ้านน้ำพุบ้านหาดคำเฮียงบ้านดงย่างหัวลัดออกฮอนนาพอกหรือว่าออกไปทางบ้านโนนจิกหนองผำโพนแพงก็ได้คือกันส่วนลายเขาเจ้าจะเฮ็ดหน้าผายเอามันสบายเหรออ่ะเดินทางต่อพี่น้องเลยจะเป็นมากมากบัวที่เขาจะเอามาขายนะบ่อนี้มีน้ำห้วยสามารถปิดเปิดได้น้ำห้วยนี้จะไหลไปสู่น้ำเซบางไฟทางลุ่มเขาเจ้ากะใส่มองหาปลาดีบอนปิดเปิดน้ำน้ำห่วยใหญ่สมควรเวลาน้ำเซบังไฟขึ้นหลายนะมันจะดันดันเซบังไฟขึ้นมาฮอดห้วยนี้แล้วเขาเจ้าก็สิปิดปิดปากน้ำห้วยอยู่วันนี้ไว้ให้น้ำเซบังไฟดันขึ้นมามันดันขึ้นมาหลายมันสิท่วมคันบ่ปิดไว้ผมให้ท่วมหน้าล่ะพี่น้องพอแกมเซ่แล้วพี่น้องเซ่บางไฟอยู่ใกล้ๆนี่อะไรเซ่บางไฟพี่น้องน้ำขุ่นน้ำเซ่ขึ้นอยู่แคมเซ่ก็สิมีสวนน่าจะเป็นสวนมันฝากเรื่องนั้นน่าจะแม่นบ้านบ่แน่ใจว่าบ้านใดบึงเซ่บ่หรือว่าหาดทรายสูงเนาะเมืองไซบุรีแขวงสวรรณเขตน่าจะแม่นบ้านบึงเซ่หลายกว่าน้องพี่น้องสองฟังอำมวลสวรรณเขตที่สายเซ่บังไฟกั้นไว้น้ำเซ่บังไฟนี่ก็สิไหลไปสู่น้ำคลองอยู่บนแหละอยู่เขตบ้านบ้านดานปากเซหรือว่าบ้านปากเซบางไฟอยู่ไกลถาดพนมเข้าไปข้างหน้านี่ก็เข้าไปข้างในนี่ก็สิมีบ้านน้ำพุซึ่งเป็นบ้านชนเผ่าผู้ไทยตรงกันข้ามกับบ้านบึงเซบึงเซกับผู้ไทยคือกันบ้านน้ำพูหรออันนี้น่าจะเป็นเชียงหน้าของพี่น้องชาวบ้านเนาะ
านอนเฝ้านาเฝ้ากะมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พร้อมเป็นสวนมันสวนสาลีทางเมืองขวาเนี่ยเป็นสวนสาลีกำลังเป็นมากเขตบ้านน้ำพุแล้วพี่น้องเป็นบ้านบ่ใหญ่บ่ปานใดแต่ว่าเงียบสงบติดแคมแม่น้ำเซบางไฟบ้านชนเผ่าผู้ไทยทางเมืองซ้ายจะมีทางแยกไปบ้านโนนทิกซ้ายเป็นวัดบ้านน้ำพุถ้าจากบ้านน้ำพุก็สิแม่นบ้านหาดคำเพียงถูกโป่งวัดมันงามขนาดพี่น้องเลยเซบางไฟน้องพุนขนาดเซบางไฟพี่น้องฝั่งเมืองนั้นแม่นบ้านบึงเซเป็นบ้านชนเผ่าผู้ไทยคือกันว่าขึ้นกับเมืองไซบุรีแขวงสวรรณเขตฝั่งนี้เป็นบ้านน้ำพุเมืองหนองบกแขวงขมวนแคมฝั่งสิมีต้นไม้ไผ่หลายขนาดเลยฝั่งเบื้องนี้ก็มีคือกันวัดปานบึงเซพี่น้องปานบึงเซนี่แหละสิข้าเจ้าเอาไปแต่งเพลงนะสาวบึงเซของอาจารย์สยพงษ์คิดอ่อนต่อมาและต่อมาหลายคนเอาไปโคเวอร์สาวบึงเซนี่แหละพี่น้องน้ำขึ้นแห้งเลยพี่น้องเกือบสิล้นต่อฟังพี่น้องอันนี้ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศบางซอยพาพี่น้องขี่รถเลาะเที่ยวชมชนบทลาวยามเช้าเขตบ้านนงกระสินหาบ้านน้ำพุเมืองหนองบกแขวงคำม่วนมาวันนี้ขอปิดคลิปนี้ไว้สำหรับก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่า Subscribe ให้กำลังใจบ่าวสอนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแฮงสบายดี